สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอายุง YouTube นะคะวันนี้อายุงมาที่นาค่ะก็เลยมาถ่ายมะม่วงนะคะมะม่วงอกร่องค่ะปลูกไว้ตั้งแต่คุณแม่นะคะปลูกไว้ปีนี้มันดกมากนะคะนี่แต่มันยังไม่แก่ก็คงจะประมาณครึ่งเดือนถึงจะสามารถที่จะสอยไปโบมไว้โบมแบบธรรมชาตินะคะก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อแล้วก็ใส่กล่องไว้เลยค่ะนี่ดกมากนะคะต้นของมันก็มีอายุเยอะแล้วสามสิบปีสิบปีได้แล้วค่ะหน้านี้ก็เป็นหน้ามะม่วงนะคะนี่ลูกนี้สวยๆเลยค่ะดูสิโอ้มะม่วงอกร่องปลูกข้างๆกันกับต้นประดู่นะคะเวลาสุกก็รสชาติหอมหวานอร่อยนะคะเต็มเยอะเลยคนไหนที่ชอบมะม่วงอกร่องนะคะช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมเพียงแค่นี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะปลอดภัยจากโควิดนะคะไปใจเจียนค่ะสวัสดีค่ะ